ย่าแฝกเป็นที่รู้จักได้อย่างไรย่าแฝกเปรียบเหมือนย่ามหัศจรรย์มีรากยาวดิ่งลึกดุจดังกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตมีประโยชน์มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมย่าแฝกเป็นหนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยการปลูกขยายพันธุ์และส่งเสริมขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมเพื่อสนองพระราชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทำการค้นคว้าวิจัยจำแนกและขยายพันธุ์ศึกษาการปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆจากผลการศึกษาพบว่าหญ้าแฝกนอกจากจะเป็นปราการธรรมชาติด่านสำคัญที่ช่วยธรรมชาติแล้วยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำไปทำเป็นงานหัตถกรรมจากสารและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชนเช่นกระเป๋าหมวกเข็มขัดหรือของใช้และของตกแต่งบ้านได้แก่โคมไฟตะกร้ารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตน้ำยาบ้วนปากจากหญ้าแฝกศึกษาวิจัยโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการทดลองนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นน้ำยาบ้วนปากช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากด้วยพระปีชาญาณและสายพระเนตรอันยาวไกลปัจจุบันหญ้าแฝกนับเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกได้เข้าไปมีส่วนช่วยในพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่างๆในหลากหลายประเทศช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งเสื่อมโทรมดินด่านดินถล่มให้เปลี่ยนเป็นพื้นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ในที่สุด